ก่อนไปแล้วชมพี่หูผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่งตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี JK FK UK JGGแล้วก็สมาชิกใหม่ได้แก่ช่องเนมก็ขอบคุณที่เป็นสมาชิกระดับผู้ถูกกล่าวถึงนะครับแล้วก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่อีโมทที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มาเราชมคลิปผมกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการไทม์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมานำคลิปอะไรมาชมคลิปของผมนะฮะพาชมไมโครเวอร์ชั่น1.18.0.20 ครับผมมือสุดก็มาแล้วยี่ยี่ยี่วู้ฮู้ตบมือครับผมจริงมันก็มาใน1.7ที่มันอยู่หลังไอ้หลัง30ไปครับผมนะฮะแต่ว่านี้ก็กลายเป็น1.18ตัวเต็มสักตัวแบบเบต้าสักทีครับผมนะฮะโอเคนะทีนี้ผมอยากไปใช้ส่วนตัวแพชโนสักหน่อยซึ่งมันอยู่ในเซตติ้ง how to play วัดเดียวก็ผมนี่เวอร์ชันนี้ก็มีแพชโนเนาะตัวของ Minecraft เวอร์ชัน1.18.0.20เบต้าครับผมนะฮะโดยข้อมูลก็เขียนว่า 1.8.0.20 เบต้าครับเขียนว่าอินเทอร์ล็อปสู่ 1.18.0.20 เบต้าโดยตอนนี้ก็การแก้บั๊กที่สำคัญในอัปเดตนี้แล้วก็อีกครั้งนึงที่เราต้องการเราอยากฟังเสียงของคุณเกี่ยวกับเกม Performance ครับผมนะคุณสมัยจะไปบอกเรียกว่าเกมรันเป็นยังไงบ้างได้ที่ ahms/mcbetaperf นะฮะแล้วก็สำหรับใครที่อ่านฉลองเต็มไปอ่านในที่ ahms/minecraft-beta แล้วก็สำหรับใครที่อยากหาว่ามีบั๊กอะไรบ้างครับผมนะผมอาจจะไปเจอในที่ bugs.mod.com ของผมแล้วก็มีไฮไลท์ครับผมนะครับก็จะมีในส่วนกี่อย่างไฮไลท์ครับผมนะครับ1 2 3 4 5 5นะใช่ครับผมแรกเขาบอกว่าที่เจอกับคลิปเป็นคลิปนี้จะถูกคัดพาร์ท2ถูกย้ายไปสู่เหมือน experiment ครับผมนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นสำหรับ default ของผมนะคือไอ้คลิปเนี่ยปกติเราต้องไปเปิด experiment ใช่ไหมคราวนี้มันจะกลายเป็น default เลยครับผมนะครับก็คือปรับได้ไม่ได้เกี่ยวกับ experiment นะครับต่อมาที่2ครับผมในระหว่างที่โหลดพวกนี้ในเบต้าครับผมกับคลิปเป็นคลิปพาร์ท2เนี่ยการ generate นะครับจะทำการจะทำการสร้างใหม่โดยที่ไม่มีโลก default ของผมนะครับก็แนะนำว่าให้เราทำการ copy โลกเก่าไปด้วยคือโลกที่เราไม่ได้เปิด experiment นะไอ้โลกเก่าอ่ะที่เราสร้างความสูง2มีความสูงมีความสูงมันอยู่ที่3256กับความกับต่ำสุดคือ0กับ y 0แนวผมนะครับถ้าเกิดเอาไปเปิดในเวอร์ชันนี้มันจะกลายเป็นโลกเวอร์ชันใหม่ทันทีครับผมนะครับก่อนนี้ก็คือเขาเติมไว้1แล้วก็ต่อมาครับผมเขามีการปรับปรุงให้ตัวไอ้ Cape and Cliff Feature ของไอ้ Cape and Cliff Feature Part 2เนี่ยครับผมนะครับจะยังไม่สามารถใช้ได้กับCreation of Custom Biome ได้ในตอนนี้ครับผมนะครับก็สำหรับเบต้านี้ก็เพราะเนื่องจากว่ามันมีทำให้ตัวเกมไม่ได้เถียงครับผมก็ยังใช้ไม่ได้ตอนนี้ครับผมแล้วก็ต่อมามีการปรับ Generate ครับผมให้เหมือนใน Java ครับผมแล้วก็ทำให้มีการปรับสมมติ Turf Blob จะทำการ Generate ต่ำกว่า Y 0ครับผมนะฮะเหมือนแบ่งเขตต่ำกว่า Y 0อะไรงี้คลางเขียนว่าโปรดเอาไว้ด้วยว่าโลกที่เปิดในเบต้าเบต้าจะเปิดในบิลด์ที่แล้วไม่ได้พวกเราแนะนำให้คุณคอยลดไว้ก่อนที่จะเปิดในเบต้าด้วยผู้เล่นที่เล่นเบต้าเนี่ยสามารถเล่นด้วยกันได้เฉพาะผู้อยู่ที่อยู่ในเบต้าบิลด์เดียวกันเท่านั้นและจะไม่สามารถใช้งานเรียมได้ถ้าอยู่ในเบต้าผู้เล่น Android สามารถเข้าร่วมเบต้าที่หน้า Google Play Store ในขณะที่ Xbox One กับ Windows แทนสามารถเข้าร่วมเบต้าที่ App Xbox Insider Hub โอ้โหโอเคก็มีการปรับให้เอคลิปกันเป็น default โอ้โหนะฮะช่างลงสุดครั้งด้วยครับผมนะครับโอเคเนาะทีนี้ก่อนผมจะไปเล่นเคสเมื่อกี้ผมขอไปใช้ส่วนตัว Market Page สักหน่อยครับผมนะฮะอยากใช้นิดนึงครับผมนะครับ
คครับผมนี่ก็มีผู้ของใหม่ครับผมนะครับก็จะก็มาเช็คดูได้ละกันครับผมจริงๆมันก็มีพูดถึงอัปเดตนี้มันก็พูดถึงกับอัปเดตใน Marketplace ด้วยครับผมอ่ะฮะนี่ก็เป็นพวกของกับ Marketplace ผมมีของฟรีก็ใครอาจจะมาเช็คดูได้ครับผมนะฮะอ่ะนิวของใหม่ครับผมนะครับนี่นะฮะเป็นพวกของใหม่ครับผมก็มีหลายอย่างพอสมควรครับผมนะฮะอ่ะก็มีสกายบล็อกอะไรต่างก็ลองเช็คดูละกันครับผมนะครับโอเคต่อมาช่วงฮาโลวีนครับผมแป๊บนึงนี่ผมผิดนะฮาโลวีนน่าจะแจกของฟรีนะจริงโอ้น่าจะของฟรีนายไม่ได้แจกเลยฮาโลวีนแล้วโอเคมีของใหม่ด้วยแหละ Teen Witch นะครับเป็นสกินครับผมนะครับเป็นพวกวัยรุ่นครับผมนะฮะโอเคก็เป็นพวกสกินแพ็คที่เข้ามาส่วนใหญ่ในสัปดาห์นี้แล้วก็ต่อมาสกินแพ็คจริงๆก็เยอะพอสมควรน่าจะประมาณ90ชิ้นอัพแล้วผมว่านะก็เอามาสตาร์ทพิกก็เป็นสตาร์ทเลือกนะผมโอเคเทรนดิ้งอะไรนะเบสดีเฟนส์โอ้น่าสนใจโอเคน่าจะเป็นแบบแนวดีเฟนส์บ้านเราอะไรอย่างงี้ป่ะน่าจะใช่นะผมว่าน่าเล่นอยู่น่าเล่นอยู่ Opula ดู Education ดีกว่า Education มีของฟรีหรือเปล่านะผมเช็คแป๊บนะผม Education ของก็ยังเออ28ชิ้นครับผมนะครับรู้สึกว่าจะไม่ได้มีอะไรเพิ่มมาใหม่ใช่ไหมครับผมนะครับผมไม่ได้เขาว่านิวมาครับผมนะฮะก็น่าจะไม่ได้เพิ่มอะไรใหม่ครับผมนะครับอันนี้ดีนี่พบเค้าเจอครับผมนะฮะไอ้เกียร์ก็ลงมาดูแล้วกันเผื่อเจออะไรน่าสนใจครับผมนะครับเอพิโซดิกอะไรงี้นะฮะโอเคตัวเช็คชูเมนนิดนึงก็ขอชูเมนเขามีการอัปเดตใหม่ไหมครับแต่ว่าคือยังครับผมเป็น114เท่าเดิมครับผมนะยูเดชูเมนมาในตอนนี้ครับผมนะฮะโอเคต่อมาขอไปดูพวกของแต่งสกินหน่อยครับผมมีโฆษณาอะไรไหมครับผู้ชมฮะก็มีโฆษณาด้วยครับก็เป็นพวกของใหม่ครับผมเป็นปีกเอนเดอร์วิงครับผมนะครับปีกเอนเดอร์ต่อมาอันนี้เสื้อ RGB ครับผมนะแอนิเมชันด้วยตัวอันนี้คือชุดอัสลอตก็บอกน่ารักเชียร์อ่ะเสื้อเรนโบว์ก็ผมนะฮะสเวตเตอร์ตัวอันนี้กางเกงจ็อกกิ้งเสื้อคีเปอร์ฮูดกางเกง RGB เนี่ยสปูกี้ฟุตก็ผมนะครับเป็นวันแมวสยองขวัญอะไรงี้เนาะต่อมาก็เป็นชุด Red Hunterแล้วต่อมานี้ก็เป็นชุดดิมอนลอดฮูดี้ครับผมนะชุดแนวของดิมอนลอดมีเอ้ยเอฟเฟคด้วยเจ๋งอ่ะนะครับก็มีอะไรอีกเดี๋ยวชมฮะมีของอีกชุดนึงด้วยชมครับมีของฟรีครับผมนะครับอันนี้ไม่ใช่ฟรีนะนี้นะกับผีเสื้ออันนี้วอดอกไม้อันนี้เป็นเหมือนของฟรีเหมือนกันแต่ได้การทำชุดเมนก็คือชุดเมนไลบรารีครับผมนะทำโต๊ะครับสูตรไว้อัปเกรดตัวไอ้นี่เนาะเกรดตัวเอนชานเมนต์ครับผมของใหม่ครับผมของฟรีนะฮะอันนี้กางเกงดอกไม้อันนี้หัวไอคอนอันนี้ของฟรีอันใหม่ครับผมนะครับคือพิกเทลของผมเป็นทรงผมผู้หญิงครับผมก็อันนี้ก็สามารถได้ผมใส่ได้ผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นรองเท้าใบไม้นะโอเคชุดทงใบไม้หมดเลยผมว่านะชุดทงใบไม้หมดโอเคครับต่อมาครับผมอันนี้ก็มีแต่งสกินนะสกินผมก่อนแล้วกันนะผมก็อันนี้อีโมดเช็คดิมีอีโมดใหม่หรือเปล่าครับผมนะครับอีโมดมีท่าใหม่ครับผมนะครับมันคือท่าเต้นอีกแล้วครับผมนะครับซาลาซาแดนซิ่งครับผมนะฮะโอเคแล้วผ้าคลุมครับผมนะครับผ้าคลุมตัวนี้เขามี2ผืนครับผมนะครับน่าทำมาผ้าคลุมบ่อยๆนะเอาจริงเสียดายผ้าคลุมไม่ค่อยมีแม่ค้างงเหมือนกันนะฮะว่าจะเจ๋งดีผู้ชมโอเคทีนี้ไปดูส่วนตัวเพลย์หน่อยครับผมนะครับนี่นะฮะที่ดูตรงเครียดนิวของผมนะครับนี่นะฮะรู้สึกว่าตัวเคปเอ็กเพอร์เมนต์แล้วผมนะครับเคปคลิปไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วผมนะครับหายไปแล้วนะฮะกลายเป็นดีฟอลต์ละแคนครับผมเพียงรู้ว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนแท็บโลกเนี่ยก็จะมี flat o infinite นะครับผมนะครับ o flat infinite ผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นถ้าโลกตอนนี้มันน่าจะกลายเป็นโลกใหญ่ๆเลยผมว่านะแต่ว่าผมขอไปชิ้นอื่นก่อนละกันครับผมนะฮะต่อมาในส่วนของเฟรนด์ครับผมนะเฟรนด์มีคนเล่นเกมอยู่นี่เขาเล่น 1.30 เล่นเวอร์ชันเก่าอยู่เว้ยนะฮะต่อมาเซิร์ฟเวอร์ครับผมนะครับตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ครับผมก็มีเซิร์ฟหลักขึ้นอยู่ครับผมนะครับแต่เราไม่น่าเข้าไปเล่นได้เพราะเราเป็น18เลยครับผมนะฮะอยากไหนก็อย่างนั้นอยากลองดูหน่อยละกันผู้ชมฮะเซฟบิงทรายครับผมนะครับไม่ได้ผมบอกว่าเซิร์ฟเวอร์มันเก่าเกินไปเห็นไหมฮะก็คือยืนยันคอนเฟิร์มว่าอันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่เลยผู้ชมโอเคทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะลองครับผมก็คือลอง
Create New World ผมนะครับอ่ะโดยสร้างโลกแบบโลกแบบใหม่เลยครับผมแต่ผมจะไม่ได้เปลี่ยนประเภทโลกเป็น Infinite แบบธรรมดาเลยผู้ชมฮะโอเคปุ๊บโอเคเนาะทีนี้เดี๋ยวผมจะรู้สึกว่าจะไม่มีปรับให้ปรับเป็นโลกแบบเก่าได้ด้วยเนาะจะกลายเป็นโลกใหม่ตลอดเลยครับผมนะฮะอ่ะก็ทำใจนิดนึงก็ผมครับมีโลกเวอร์ชันเก่าผมนะครับที่ได้เปิดปรเมนก็ผมนะครับก็อาจจะเสียผมนะครับจะได้ที่ผมจะรออันนี้กันอันนี้โลกผมไม่ได้เปิดเอ็กซ์เพอริเมนต์ไว้โลกเก่านะฮะอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะลองขุดดูชมครับโอ้ยเจอเทิร์ฟแล้วผู้ชมครับแต่ดูดีไวเท่าไหร่แล้วเริ่มเปิดอินดอร์อิเครเดตอีโอเคครับผมอันนี้อยู่ที่ Y5 ผู้ชมครับอ่ะ4 3 2 1 0นี่ครับผมนะครับตอนนี้ลูกก็ทำการขยายอัตโนมัติครับผมนะคือโลกนี้ผมได้ไปเอ็กซ์เพอริเมนต์ไว้ก่อนในวิวที่แล้วผมนะครับแล้วพอมันสร้างโลกมันกลายเป็นว่าไอ้โลกนี้มันขยายให้อัตโนมัติครับผมนะครับนี่ก็คือฟิชเจอร์นี้เขามั่นใจแล้วว่าเล่นได้แล้วอะไรอย่างงี้แต่ว่าเขายังมีต้องถามเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรอย่างงี้อยู่ผู้ชมฮะก็สำหรับอีเช็คฟิตให้ฟีดแบ็คเขาได้เหมือนกันนะผมนะฮะนี่ตอนนี้คือผมอยู่ในคอนโซลหนึ่งบล็อกหรือยังไงนะฮะใช่ไหมนะฮะใช่ด้วยผู้ชมฮะโอ้โหเลยว่าเข้ามานี่ก็มึนๆอยู่ผู้ชมครับก็เป็นฟีเจอร์อัปเดตใหม่ผู้ชมนี่นะฮะอ่ะโอเคเนาะเรื่องสิ่งที่คุณควรรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเวอร์ชันนี้จริงๆมันก็มีอย่างอื่นด้วยครับผมอย่างเช่นแก้โมเพิ่มโมแรงอะไรอย่างเงี้ยสคริปต์อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าผมคงไม่ได้เอามาให้ดูแล้วกันนะผมนะแล้วก็มีการปรับGUIของตัวในส่วนของตัวสตั๊กเจอร์บ็อกด้วยครับผมนะครับจริงๆก็ไม่น่าเล็บใจหรอกมันเหมือนกันทำงานเลยมากกว่าผมนะฮะอ่ะโอเคตอนนี้ก็คือคอนเฟิร์มแล้วผมว่าแค่เป็นคลิปนี้เป็นฟีเจอร์แต่ผมอยากให้เขามีแบบเก่าแบบโลกแบบเก่าได้ครับผมนะครับถ้าเกิดมีอันนั้นจะดีมากครับผมแต่ว่าอันนี้คือไม่มีไงครับเลยว่าน่าเศร้าคือก็ต้องบายบายกับสโลว์แบบเก่าครับผมนะฮะแล้วก็ถ้าจะอยู่กับสโลว์แบบใหม่ครับผมนะครับในไมค์ครับนี้ทีนี้ก็ต้องจะปิดคลิปผมอยากรู้นิดนึงครับผมนะครับผมอยากรู้ว่าตอนนี้เจ้าวาเดนนี่มีในเกมหรือยังครับผมนะฮะเดี๋ยวจะลองเซิร์ชดูแล้วผม W A Rไม่มีเยอะหอบนะครับเอ็กเพอริเมนต์เคสเป็นคลิปพาร์ท2ก็ไม่มีให้เปิดวาร์เดนก็ไม่มีเยอะหอบนะฮะอ่ะก็เอาเช่นนี้ในตอนนี้น่าจะยังไม่มีวาร์เดนไม่มั่นใจว่าน่าจะอัพมาในน่าจะเป็นในช่วงนี้แหละช่วงของ1.18 นี่แหละน่าจะเป็นวาร์เดนน่าจะมาแต่ว่ายังไม่ได้มาในเวอร์ชันนี้แล้วก็นี่อะไรที่นี่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยภูเขาแบบใหม่เว้ยนะผู้ชมก็เป็นอัปเดตใหม่นะครับผมนะครับนี่โอเคเนาะก็โอเคเพราะว่าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันช่วยอย่าลืมกดไลค์นะฮะช่วงสุดท้ายสลับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย